ิ่งที่เราเปิดประตูมาเห็นคือแฟนเรานอนกับยายฝรั่งเศสบนเตียงเรามีจูบมีกอดมีรูปแต่จู่ๆก็คิดในหัวว่าฉันต้องรักผมเหมือนกันเรื่องที่เขาพูดกันไอ้เรื่องตะปูอยู่ในรองเท้ามันมาเรื่องออริจินอลจากพี่ผมเลยใช่เจ็บหลังไหมคะก็วิ่งไม่ได้งานวิ่งวิ่งไม่ได้คือแบบใส่แบบน้องมันก็ไม่ได้แย่นะก็ชอบวิ่งอยู่นะฮัลโหล and welcome to I can't teachเป็นรายการที่ลูกฉันเครียดมากเลยเมื่อกี้ได้โทรลูกพี่ผมไปแล้วค่ะน้องกลัวจะเป็นดราม่าหรือเปล่าคะใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่ารายการนี้วัยรุ่นดูเยอะนะแม่แล้วแม่จะไปเล่าอะไรแม่จะแบบภาพลักษณ์แม่จะได้หรือเปล่าแล้วแม่มาอย่างนี้เนี่ยเขาจะถามอะไรแม่หรอคำถามจะแน่โอ้คำถามลูกเยอะมากแต่แม่เอาเสียงแล้วนะเออเออแม่เอาจริงๆจะบอกว่าเทปเนี่ยเรามีการส่งเทปให้ดูงั้นเดี๋ยวขอส่งให้ลูกสาวพี่ผมดูนะคะให้เขาแกนนะตอนไปเสร็จว่าเขาโอเคอะไรนะเออเออเออพี่แบกกลับมาได้ได้ได้อย่างแรกคำถามเลยครั้งแรกเป็นยังไงคะครั้งแรกสมัยฉันเนี่ยฉันจะเป็นโดนสอนมาว่าต้องรักพรหมจรรย์ทีนี้17พี่ไปอเมริกาไปเรียนอเมริกาฉันนอนอยู่ห้องเดียวกันมันเป็นเตียงคู่นะนอนกับอีฝรั่งเศสคนนึงนะอีห้องนึงเนี่ยอีห้องนึงเนี่ยก็จะเป็นอิตาลีกับญี่ปุ่นขณะที่เรียนอยู่เนี่ยก็มีหนุ่มสวิสคนนึงมาจีบเราคนเนี้ยสวิสอิตาลีเขาก็เลยจะหลอกคมแล้วเป็นนายแบบสูง180กว่าอย่างเงี้ยเลยแล้วขี่ดูคาตี้โอ้โหคุณแม่จำเยอะมากเลยนะคะทุกดีเทลพ่อจะพ่อหล่อจริงคนนี้หล่อจริงเขาก็มาจีบเราแล้วก็ให้เราแบบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชมชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยสวีทหวานมากเลยโคตรชอบแพ้ทางแพ้ทางแนวขี่มอเตอร์ไซค์เนาะแล้วแบบโคตรเซ็กซี่อ่ะแล้วบรรยากาศดูดีอะไรเงี้ยไปเที่ยวชายทะเลกันพอกลับมาถึงห้องพอกลับมาถึงห้องมีจูบมีกอดมีรูปแต่จู่ๆก็คิดในหัวว่าฉันต้องรักผมมาจันฉันต้องรักผมมาจันคือตอนแรกมันไปกับฟีลลิ่งอยู่ไปแล้วไปแล้วแต่ว่าพุ่งขึ้นมาในหัวฉันต้องรักผมมาจันเดี๋ยวแม่กูด่าแม่กูรู้โอ้แม่เป็นคนด่าแรงแม่ตีเจ็บด้วยเราก็เลยแบบกลัวแม่มากกว่าเออกลัวแม่มากกว่ากลัวไม่มีผัวเออก็เลยแบบยับยั้งชั่งใจเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่กลัวก็คือกลัวท้องเพราะว่าฝรั่งอ่ะเหมือนไม่ได้เตรียมอะไรเลยอ่ะถุงยงถุงยางไม่มีอะไรเลยในชีวิตเขาเหมือนจะลุยเลยอ่ะเข้าใจใช่ป่ะเราก็ตกใจกับวัฒนธรรมแบบที่แบบมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ไม่พร้อมก็เลยหยุดพอหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จก็ดันไปเที่ยวซานฟรานซิสโกเพราะตอนนั้นพี่อยู่ซานดิเอโกแต่ทำไมวันอาทิตย์โทรไปไม่รับสายก็เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะแล้วเพื่อนที่อยู่ดอมิทอรี่กับเขาเนี่ยกลับบอกว่าเขาไม่อยู่เพราะเราโทรไปแล้วก็เขาไม่อยู่เอ๊ะอยู่ไหนอ่ะก็งงอ่ะกลับเราก็เลยกลับห้องสิ่งที่เราเปิดประตูมาเห็นคือแฟนเรานอนกับยายฝรั่งเศสบนเตียงเราโอ้ my god 17ปีไม่แต่เขาแก่กว่าเราคนอื่นไม่หมายว่าตอนพี่17พี่ต้องเห็นสิ่งนี้แล้วใช่ๆ17ชั้น17อ่ะแล้วฉันต้องมาเจอสิ่งนี้ฉันยืนช็อกมากแบบเฮ้ยฉันแค่ไม่มีอะไรกับเธอแล้วเธอก็มาเอาในเตียงพี่เลยเหรอเตียงฉันเนี่ยแล้วเตียงฝั่งมึงก็ไม่นอนล่ะแล้วเอากับคนที่เป็นรูมเมทแล้วด้วยใช่ก็รูมเมทฉันเนี่ยแหละเพราะเขาพูดภาษาฝรั่งเศสกันได้เพราะช่วงนั้นฉันฮอตมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมก็มีหนุ่มญี่ปุ่นมีหนุ่มญี่ปุ่นมาแบบมาจีบมาพาไปนั่งรถเล่นเสร็จแล้วเราพอคุยไปคุยมาอีนี่ศักดิ์ศรีสูงเพราะอะไรรู้ไหมเป็นคนที่ท่องตั้งแต่เด็กว่าฉันจะไม่ทำร้ายผู้หญิงพอรู้ว่าผู้ชายคนนี้คนญี่ปุ่นคนนี้มีแฟนอยู่แล้วที่อยู่ที่ญี่ปุ่นกูเลิกเลยผลปรากฏมันมายืนร้องไห้อยู่ตรงประตูระเบียงชั้นหนึ่งมายืนเกาเหมือนแมวอ่ะแล้วฝนแม่งก็ตกดราม่ามากแม่งคือเหมือนในมิวสิกวิดีโอใช่ไหมแล้วอีญี่ปุ่นที่เป็นรูมเมทฉันอ่ะเป็นเพื่อนกันไงญี่ปุ่นเหมือนกันไงนิ่งด่าฉันเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะว่าทิ้งเขาทำไมว่าอยู่ใจร้ายกับเขาทำไมไม่ให้แม้กระทั่งเข้ามาในห้องเข้าในห้องแม่งทำกูทำไมอีนี่รักษาความบริสุทธิ์มันต้องมาใจกูก่อนยิ่งใหญ่ไม่ได้มันยิ่งใหญ่อยู่คือคำถามคุณผมคือ
ครั้งแรกเขามีเรื่องราวต่อที่ผ่านมานานเหลือเกินนะคะยังผ่านผู้ชายทำไมคบผู้ชายก่อนนั่นคือคนเดวันโอเคไม่ให้รู้ว่าฉันหวงมากขนาดไหนเออวิทย์ไปทางจารีอยังอยู่ญี่ปุ่นโดยจารีอยู่เออมารัสเซียรัสเซียทำไมประเทศเยอะอย่างนี้พี่หนุ่มมิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะผลปรากฏว่าดันไปชมว่าตาเขาสวยเพราะตาเขาสีฟ้าฟ้าเหมือนฟ้าตุ๊กตาเลยสวยมากมันมาเลยค่ะมันมาหน้าห้องพร้อมลูกน้องมันแม่งรวยกว่าบ้านมันแล้วเราก็ใส่โซ่เนาะโซ่ประตูคล้องคล้องประตูอยู่นะโซ่ประตูก็ถามว่ามีอะไรมันบอกว่าจะชวนไปดูหนังที่ห้องมันแล้วก็บอกไม่ไปอ่ะกูมองลูกน้องแม่งไม่ปลอดภัยแน่นอนไม่ first time ต้องไม่ใช่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลปรากฏว่ามันเอามือตัดสายโซ่เงี้ยปั้งแล้วเรารู้สึกเหมือนตัวเราลอยอะลอยจากในห้องวูดออกไปอย่างนี้แล้วสักพักนึงเราก็รู้สึกตัวเรายกกลับเข้ามาในห้องเพราะว่าญี่ปุ่นอะดันมีแฟนเป็นครูสอนคาราเต้ที่เป็นอเมริกันนั่งอยู่ในห้องไอ้ครูนั้นวิ่งมาช่วยเราก็ยกตัวเรากลับเข้าไปคือพี่โดนยกตาเขายกยกตอนนั้นยังเด็กยังตัวเล็กๆยกได้ตอนนี้ยกแล้วได้จะหลังหักสรุปคือฉันกลับจากอเมริกาโดยที่ฉันยังบริสุทธิ์อยู่โอ้โหเลยนะตอนอายุ17ปีอ่ะมันมีความเล้าโลมความแบบซิทูเอชั่นต่างๆที่มันเซโนยากอ่ะทุกคนในวัยของเราก็ดันมามีแฟนตอนเรียน A-BAC ก็คำว่าบริสุทธิ์ก็ยังเก็บไว้เพราะเราอยากจะแต่งงานแล้วเราความฝันเป็นคนบ้าแต่งงานแต่งมากเป็นคนบ้างานแต่งมากชอบและฝันอยากมีงานแต่งแล้วไปมากับกลายเป็นว่าเราก็ดันไปเรียนเมืองนอกต่อเราจบก่อนเขาเพราะเราเรียนแบบเรียนเร็วมากแล้วเราก็จบก่อนเขาเราก็เลยไปเรียนเมืองนอกต่อระหว่าง2ปีนั้นเก็บตัวอย่างสงบแบบสวยงามมากเลยเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าเราจะกลับไปจบปริญญาโทเป็นผู้หญิงที่เขาภูมิใจแล้วเขาจะแต่งงานกับฉันโอ้โหโอเคเป็นภาพในฝันในหัวของเราเลยคือตามแบบผลปรากฏว่าก่อนจะกลับมาเราโทรหาเขาแล้วเขาดันบอกว่าเราเลิกกันเถอะเขาเจอคนใหม่เป็นแต่คนใหม่ไม่บอกกูไม่กูมีเรื่องนานแล้วเราก็ไม่อยู่อ่ะมาจีบเราแย่ๆด้วยเราก็เซโนไปตลอดใช่เราก็เซโนไปเราก็แบบภูมิใจมากเลยหล่อด้วยด้วยแบบแต่งงแต่งงานเลยถึงขั้นแต่งงานฉันจะกลายเป็นคนออสเตรเลียเลยอ่ะถูกไหมฉันก็แบบเออทำไมฉันไม่ได้อย่างนั้นวะเราก็แบบยืนช็อกเลยนะช็อกยืนถือหูโทรศัพท์แล้วแบบแล้วชีวิตจะได้ยังไงต่อไปเพราะ2ปีที่ผ่านมาเราเตรียมตัวเพื่อกลับไปแต่งงานกับเขาอะเราคิดอย่างนั้นน่ะแล้วกลับมาก็ประกวดนางสาวไทยแล้วมาเป็นอาจารย์มอเกษตรเนาะแล้วก็ไปประกวดนางสาวไทยก็เลยยิ่งไม่ได้มีแฟนไปใหญ่เลยเพราะเขาไม่ให้มีจนกระทั่งนางสาวไทยก่อนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเรื่องที่เขาพูดกันไอ้เรื่องตะปูอยู่ในรองเท้ามันมาเรื่องออริจินอลจากพี่ผมเลยใช่เอางี้สมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีพี่เลี้ยงมีป้ามีค่ายมีอะไรในการเป็นส่งนางงามเข้าประกวดแต่อีนี่มาเดียวไม่มีสายสะพายสปอนเซอร์ไม่มีใครส่งมาเองแต่ขณะที่เข้ารอบเนี่ยถามว่าการแข่งขันก็คือการแข่งขันนางงามสมัยฉันนะเวลาใครถามว่ามั่นใจกับการประกวดกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องตอบว่า 50-50 ค่ะย่าอุ้ยมหาประสบการณ์ค่ะแล้วก็ฟังแบบแล้วไอ้คนก็มหาเพื่อนค่ะนึกจะโอ้หลุงเรียนไม่มีเพื่อนเหรอโอ้หลุงเรียนไม่มีเพื่อนเหรอแล้วผมมาถามปรดา 100% ค่ะอู้เสียงมันคือหานั่งในอดีตที่ผ่านมาไม่มีแบบฮัมโบเลยตอนนั้น no ทุกคนต้องฮัมโบไงสมัยงานสมัยก่อนต้องฮัมโบมากต้องแบบอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เขาปรดาคือมั่นใจ 100% ค่ะโอ้ทำไมคุณมั่นใจขนาดนี้อ๋อที่มั่นใจขนาดนี้เพราะว่าคุณสมบัติของนางงามเนี่ยนะคะเขาก็ประกาศไว้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็คิดว่าตำแหน่งนางงามเนี่ยก็คือตำแหน่งงานตำแหน่งหนึ่งดังนั้นนะคะในส่วนของการสมัครงานผมก็พร้อมในคุณสมบัติต่างๆแต่จะได้ตำแหน่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกค่ะถ้าเลือกดิฉันก็มั่นใจว่าดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ได้ 100% ค่ะขอบคุณค่ะว้าวเนี่ยก็ตอบแบบนี้เป็นยังไงล่ะคือช็อกเลยคืนนั้นกูโดนตะปูเลยคืนนั้นกูโดนตะปูเลยนั่นเลยโดนเลยมั่นใจจัดคือตอนหนูมาเปิดเฟซอ่ะหนูก็เจอเรื่องความมั่นแบบคนด่าหนูเต็มแบบมั่นหน้ามั่นกระโหลกเงี้ยมันมีคนก่อนนั่นหนูมั่นเลยนะคะแล้วโดนตะปูเลยโชคดีที่เราไม่ถึงกระโดนพี่หนูช่วยเล่าได้ไหมคะว่าทำไมถึงก่อตั้งองค์กรหรือมีอะไรแบบสตอรี่อะไรยังไงคะองค์กรทำดีเนี่ยมันก่อตั้งมาจากที่กรณีที่มีน้องผู้หญิงคนนึงอายุ13ปีแล้วโดนข่มขืนบนรถไฟแล้วก็โดนโยนร่างออกมาจากรถไฟ
เราก็เลยหันไปมองลูกสาวเราที่อายุ9ขวบตอนนั้นมันแค่9ขวบแล้วก็บอกกฎหมายข่มขืนมียังไงกลับไปศึกษาจริงจังกลับไปจัดการจริงจังบอกเอ๊ะมันคือยังไงเฮ้ยปรับ 8,000 ถึง 40,000 ติช่าโอ้ my god ข่มขืนคนนึงแล้วสารภาพลดโทษกึ่งนึงเหรอจำคุก55ปีถึง20ปีแค่นั้นเหรอแล้วในช่วงวาระโทษต่างๆแป๊บๆออกใบอีกเหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็เลยรวบรวมรายชื่อนะคะของประชาชนคนไทยเนี่ยแสนกว่ารายชื่อยื่นเข้าสู่สภาแล้วก็สำเร็จก็คือวันที่14กุมภาพันธ์58ก็มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนจาก 8,000 ถึง 40,000 เป็น 80,000 ถึง 400,000 บาทค่ะแต่โทษจำคุกยังเป็น 5 ถึง 20 ปีดังนั้นพี่ก็ยังไม่สะใจพี่บอกโทษจำคุกยังเหมือนเดิมยื่นต่อจ้าเอาอีกดอกนึงประชาชนต้องมากับฉันประชาชนต้องมากับฉันอีนี่ของขึ้นแล้วแล้วยังไงก็เลยขอยกเลิกพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษข่มขืน5ประเภท1ข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงก็คือเอาปืนจ่อหัวมีดจ่อคอนะคะข่มขืนคนในสันดานก็คือพ่อข่มขืนลูกลุงข่มขืนหลานข่มขืนเยาวชนและข่มขืนซ้ำ5ประเภทเนี้ยจะไม่มีการอภัยโทษก็คือสมมติว่าถ้าศาลตัดสิน20ปีก็เชิญอยู่ในนั้น20ปีและหลังจากนั้นก็เลยทำคดีต่างๆรวมไปถึงคดีค้ามนุษย์อย่างเช่นแบบผู้หญิงที่โดนหลอกไปต่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยบางคนที่ตั้งใจไปขายอันนี้เราไม่เกี่ยว Fun fact หนึ่งในปัญหาของสังคมที่มักพบบ่อยนั่นก็คือการถูกข่มขืนซึ่งตามประมวลผลกฎหมายอาญามาตรา276ได้บอกไว้ว่าใครก็ตามที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายเพื่อข่มขืนผู้อื่นมีโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีและปรับตั้งแต่80,000ถึง400,000บาทแต่ถ้าหากมีการใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือมีคนอื่นมาร่วมรุมโสมด้วยมีโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีและปรับตั้งแต่300,000ถึง400,000บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตค่ะพี่หนูขอถามหน่อยนะถ้าเกิดคนที่เคยเจอเคสต่างๆเช่นว่าโดนข่มขืนโดนเมลเลสเตนเนี่ยพี่ผมจะแนะนำให้สเต็ปแรกสเต็ปที่2คืออะไรยังไงที่มันทำได้จริงๆถ้าโดนข่มขืนหรือโดนอนาจารหรือแบบโดนแบบกอดจูบรูปคำหรืออะไรก็ตามสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือถ้าคุณอายกับการไปแจ้งความแนะนำให้ไปโรงพยาบาลอย่างแรกก่อนอย่างแรกเลยคือเก็บหลักฐานก่อนเลยค่ะถ้าหมอเห็นแล้วว่าโดนข่มขืนมาหรืออะไรมาหมอจะเรียกตำรวจมาเองแต่หลักฐานสำคัญเพราะอย่างบรูซของจะหรือชิ้นเนื้อเศษที่เราข่วนเขาผิวหนังที่มันเก็บ DNA มันจะมีประโยชน์บางคนบอกอุ้ยอายแบบอยากจะเอามันออกไปจะไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งไปอาบน้ำขอร้องว่าอย่าเหมือนในหนังเอาฝักบัวใส่อีสกปรกสกปรกไหว้ล่ะถามหมอถ้าไม่กล้าเดี๋ยวพี่พาไปแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนำมี2ที่1ก็คือโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยจะมีหน่วยนึงนะคะที่เขาจะเป็นห้องเลยค่ะว่าในการตรวจร่างกายเก็บหลักฐานแล้วก็จะเรียกเป็นนัมเบอร์ค่ะไม่เรียกชื่อคุณค่ะไม่ต้องแบบพี่ชาโดนข่มขืนมาที่ห้องหนึ่งเนี้ยไม่เมไม่เมเขาก็จะแบบหมายเลข101ค่ะ101ก็เดินไปห้องห้องนี้นะคะเขาก็จะตรวจจนไปถึงมีทั้งจิตแพทย์ในการช่วยคุยเบื้องต้นให้ด้วยว่าเครียดไหมเครียดขนาดไหนจะนอนหลับไหมเอายานอนหลับก่อนไหมหรืออะไรไหมเพราะว่าคนบางทีโดนแรกคุณจะฟรีกเอาท์มาหรือสับสนมากเหมือนจะควบคุมตัวเองได้แต่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีภาวะหลายอย่างเกิดขึ้นสำหรับคนที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นศูนย์ใหญ่เลยค่ะเขาเรียก one stop service มีทั้งการแจ้งความดำเนินคดีและเก็บหลักฐานทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยเนี่ยไปทำตรงนี้กันมาแล้วก่อนเราจบกันไปนะคะขอแบบถามเร็วตอบเร็วนะคะอยากจะรู้ว่าที่วายที่สุดที่พี่ปุ๋มเคยมีสระว่ายน้ำprivate หรือโรงแรมใหญ่ private อยู่ ใจเย็น เป็นคนที่ชอบเปิดไฟหรือปิดไฟคะได้หมดก็สดชื่นหัวนมเล็กใช่ไหมเออแล้วพอคนนมใหญ่อ่ะเขาใช้นมมีเซ็กกันไหมคะแล้วแต่ผู้ชายบางคนเขาแค่จับไม่ได้แต่อะไรแค่ดูเขาก็รู้สึกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างแฟนฉันเนี่ยถามว่าทำไมถึงเลือกฉันเพราะฉันรู้ว่าเขาก็มีผู้หญิงที่มาคุยกับเขาเยอะค่ะรู้ไหมเขาตอบว่าไงตอบว่าชอบพี่นมใหญ่ดูดใหญ่เดี๋ยวแค่นั้นเหรอหน้าฉันเนี่ยแค่นี้พอสมองนี่อะไรต่างๆที่ทำใช่สมองฉันเรียนมาสูงมากเลยนะไม่เหมือนดูบนเตียงก็เหมือนกันหมดเขาบอกอย่างเงี้ยคือคนในบ้านดิฉันเนี่ยไซส์กะละมังนะคุณแม่ฉันเนี่ยก็ใหญ่นะใหญ่ทั้งบ้านเอาพูดอย่างงี้เจ็บหลังไหมคะก็วิ่งไม่ได้งานวิ่งนี่วิ่งไม่ได้คือแบบใส่น้องมันก็ไม่ได้แย่นะก็ชอบวิ่งอยู่นะแล้วบ้านฉันเนี่ยนะส
มีลูกได้เนี่ยยายฉันเนี่ย50กว่ายังมีลูกอยู่เลยดังนั้นตอนฉันท้อง40กว่าที่ฉันช็อกเหมือนกันไม่ใช่ไม่ช็อกแต่ถามว่าเออแต่ก็พอเข้าใจพอหันไปเห็นต้นตระกูลตัวเองอืมโอเคเข้าใจได้แปลว่าตอนนั้นอ่ะพี่ไม่ได้ป้องกันใช่ไหมเขาบอกคิดว่ามันจะไม่มีแล้วป้องกันทำไมวัยนี้แล้วแล้ววันที่เมนขาดเนี่ยเมนขาดเป็น 2-3 เดือนเนี่ยฉันก็โทรไปหาหมอเขาบอกว่าวัยทองเนี่ยมันจะทำให้ผิวแห้งนะเออมันจะแบบต้องดูแลหลายอย่างเลยใช่ไหมหนูยังไม่อยากผิวแห้งหนูยังไม่อยากแก่จะขับเลือดโอ้ my god หมอบอกตรวจคันก่อนไหมคะคุณบุ๋มหมอตรวจคัน46ตรวจก็ตรวจตอนไปซื้อยาสบู่ยาสีฟันซื้ออะไรเพิ่มด้วยเพราะกลัวเขาหาว่าลูกซื้อมาให้อันดาก็ซื้อไปก็ตรวจมาในห้างอ่ะจำได้เลยเดินอยู่คริสตัลพาร์คอยู่คนเดียวคือไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรแต่ตรวจให้คุณหมอรู้เออจะได้ต่อไปเพราะมันเป็นขั้นตอน procedure ของเขาไงว่าเออถ้าเกิดจะให้ยาขับเลือดหรืออะไรกับฉันเนี่ยหรืออะไรเขาจะได้ให้ต่อไปพอไปตรวจในห้องน้ำมันขึ้นสองขีดเป็นโควิดอ่ะเชี่ยดังมากฉันยังอัดวิดีโอไว้อยู่เลย Fun fact ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์เมื่อสาวๆอายุมากขึ้นหากผู้หญิงเราอายุเข้าเลข3และมีอายุที่มากขึ้นยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมต่อทารกในครรภ์เช่นโรคดาวน์ซินโดรมดังนั้นคุณแม่ทุกคนควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาความผิดปกติในทารกเช่นการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองทารกดาวน์ซินโดรมการเจาะน้ำคร่ำอัลตราซาวด์ตรวจทารกอย่างละเอียดเป็นต้นเพราะประสิทธิภาพในการตั้งครรภ์ของผู้หญิงจะเริ่มลดลงหลังอายุ32ปีและจะลดลงมากขึ้นหลังจากอายุ37ปีเนื่องจากปริมาณและคุณภาพของไข่ที่ปฏิสนธิได้จะลดลงตามอายุที่มากขึ้นนั่นเองค่ะคือวันนี้มาคุยรู้สึกว่าได้อะไรไปเยอะมากแล้วก็ได้กินอินสปายร์ที่มีคนทำเกี่ยวกับองค์กรแล้วก็เรื่องต่างๆที่มาแชร์แล้วก็คุยในเวที่เราคอมมูนิเคตกันได้ง่ายอะค่ะกับคนแบบที่เขาดูอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์ซีแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องเซ็กพี่มากแล้วขอโทษด้วยโอ้ยอันนี้ไม่ this is good คืออะไรที่เกี่ยวกับอัมเบรล่าของเซ็กส์ที่มันไม่ต้องเรื่องบอมบ์กันตลอดเวลาแต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่เราแชร์กันได้นี่คือขอบคุณมากๆจริงๆยินดีค่ะอ่ะลาซี่นะคะพี่บุ๋มอยากจะฝากเป็น last message แล้วให้ติดตามอะไรทางไหนฝากได้เลยค่ะโอ้ Instagram เลยค่ะ Instagram บูมพนัดดานะคะ B O O M P A N A D Dog 2ตัวแล้วก็ A นะคะบูมพนัดดาค่ะแล้วก็จะมีเพจนะคะของดร.ปนัดดาวงผู้ดีอันใหม่นะอันเก่าโดนแฮกไปเฉยเลยเออมีคนแฮกเอาไปเฉยเลยอุ้ยตาฉันไหลเลยเพราะว่ามันคือกว่าจะสร้างกว่าจะอะไรที่เป็นฐานคนดูที่แบบเขาจะช่วยร่วมบริจาคตอนนี้คือเงินบริจาคแทบจะกินแกบแล้วนะมันเพจแฮกเพจไปเอาฝากเพจพี่ด้วยละกันแล้วก็ในส่วนขององค์กรทำดีนะคะก็ไปในเพจได้นะคะสำหรับอาจจะแจ้งเรื่องแบบย้ายผู้ป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกได้ค่ะแล้วถ้าเกิดบางคนที่สนใจแบบ donation ค่ะไปทางไหนที่ง่ายที่สุดอะคะไปหน้าเพจองค์กรทำดีได้เลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีบัญชีอยู่ตรงนั้นมี2บัญชีนะคะมี2บัญชีที่ได้ใช้ได้ค่ะก็ฝากไปช่วยกันนะคะตามที่สะดวกเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นคอร์สที่ดีมากพวกเราช่วยกันแล้วก็พี่บุ๋มเขาแบบเขาต้องท้องอะไรอย่างเงี้ยเขาทำทุกอย่างมากแล้วนะคะ thank you so much นะคะที่มาออกรายการชาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็สิ่งที่ทำที่เป็นดีแล้วมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะก็ฝากไปติดตามเพจต่างๆที่เราขึ้นตรงนี้ให้นะคะใครพร้อมแค่ไหนนะคะก็ช่วยบริจาคเลยได้นะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่าคุยกันขอนะคะนี่คือสิ่งที่ดีนะคะก็ช่วยใช้กันนะคะค่ะใครชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามพี่บุ๋มอย่างที่บอกนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณติชาด้วยนะคะที่ชวนมาชอบเขามากค่ะขอบคุณมากค่ะสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @
Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days Live with Confidence ยกทรงสำหรับคนมีหน้าอกจริงๆอ่ะพออีกนิดนึงถ้าใส่ซิปก็ยายเลยอ่ะมันแก่มากอ่ะดีไซน์แบบ so bad อ่ะเออรู้สึกใส่ซิปหน่อยเดียวใส่ตังได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนื้อผ้าออกนะเออแต่มันไม่มีแบบสำหรับคนหน้าอกมีหน้าอกไงแต่แบบเราก็ต้องไปหาจากต่างประเทศมาใส่แล้วการที่เรายิ่งคือยิ่งตอนมีน้ำนมค่ะเคยขึ้นไปถึงคับไอ what ไปซื้อที่ญี่ปุ่นต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ย A B C D E F G H I เวลาตากทีอ่ะเวลาตากทีเหมือนหมวกกันน็อกอะวะ